สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการพิจารณาการรักษายอดนะครับก่อนอื่นก็เข้าหน้าเว็บไซต์ของบริษัทนะครับ www.successmore.com นะครับคลิกที่หัวข้อ Success More แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้ก็จะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทต่อจากนั้นเข้าที่สมาชิกเข้าสู่ระบบใส่รหัสสมาชิกนะครับใส่รหัสผ่านใส่รหัสป้องกันหุ่นยนต์ตัวเลขที่เรามองเห็นนะครับตัวเลขนี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับ632424ทำการล็อกอินเข้าระบบก็จะเข้าสู่หน้าข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับวิธีการดูการรักษายอดนะครับเข้าไปที่ข้อมูลฝั่งทีมงานดูแผนภูมิสายงานสมาชิกนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าในการทำธุรกิจนะครับสิ่งที่ทำให้องค์กรยั่งยืนก็คือไม่ใช่การขายนะครับคือเราสร้างองค์กรนะครับคือการสร้างองค์กรนะครับแล้วก็พาให้ลูกเราเนี่ยมีความรู้นะครับในสิ่งที่เรารู้นะครับในสิ่งที่เราต้องรู้ในระบบการทำธุรกิจของบริษัทซัสเซมอลต้องรู้อะไรบ้างนะครับแล้วก็หลังจากที่เราสร้างองค์กรแล้วนะครับก็คือนะครับการรักษายอดหรือเปลี่ยนที่ซื้อนั่นเองนะครับคือเป็นการสร้างก่อนแล้วทำให้องค์กรเรายั่งยืนอย่างมั่นคงนะครับการรักษายอด PV 250 PV หรือ 1,000 บาทต่อเดือนเนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจนะครับที่รักษายอดที่ถูกที่สุดนะครับแล้วก็ได้ค่าตอบแทนที่สูงที่สุดในตอนนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราใช้สบู่แฟบยาสีฟันยาสระผมครีมอาบน้ำนะครับเครื่องสำอางแล้วก็อาหารเสริมนะครับปกติแล้วก็ไปซื้อที่เซเว่นโลตัสบิ๊กซีแมคโครอยู่แล้วนะครับแค่เราเปลี่ยนที่ซื้อมาซื้อซัคเซมอลนะครับเราก็ได้เงินปันผลคืนด้วยนะครับเราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับนี่คือที่มาของการที่เราต้องรักษายอด PV นะครับในการพิจารณารักษายอด PV นะครับให้ดูที่หัวข้อ PV ส่วนตัวเดือนนี้นะครับต้องมี250 PV นะครับการรักษายอดนะครับเราพิจารณาได้จากตรงนี้นะครับคนที่ว่าเริ่มมีรายได้นะครับหรือมีรายได้นะครับอยู่แล้วนะครับให้คลิกตรวจสอบที่หัวข้อรายงานตัวนี้แล้วดูที่หัวข้อรายงานรวมการจ่ายค่าคอมมิชชั่นเมื่อเรามีรายได้นะครับเราจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องรักษายอด250 PV ต่อเดือนในการรักษายอดนะครับเราต้องรักษายอดก่อนวันที่15ตั้งแต่1ถึงวันที่14เพราะค่าคอมมิชชั่นจะออกวันที่15นะครับถ้าเราไปรักษายอดหลังวันที่15เนี่ยค่าคอมมิชชั่นก็จะเข้าในรอบวันที่1นะครับเหมือนเช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าวันที่1ถึง14ในเดือนถัดไปเราลืมรักษายอดอีกก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับค่าคอมมิชชั่นของเราก็จะไม่ได้นะครับ2นะครับในการพิจารณารักษายอดมาดูตัวอย่างตัวนี้นะครับเข้าไปที่คุณธนิสานะครับอย่างคุณธนิสาเนี่ยก็ทำธุรกิจอยู่กับเราด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่ายังทำงานประจำอยู่นะครับช่วงแรกก็บริษัทก็อาจจะมีOT เข้ากะหรืออาจจะมีธุระกับทางญาติทางเพื่อนๆแล้วก็ยังไม่สามารถทำได้นะครับแต่สังเกตดูนะครับ PV ทางด้านซ้ายนะครับก็จะมี PV หรือคะแนนค่อนข้างที่จะสูงนะครับให้เราดูส่วนนี้ในการพิจารณาถ้าเกิดว่าเราเห็น PV ค่อนข้างสูงนี้อย่างนี้นะครับเราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรักษายอด250 PV ต่อเดือนนะครับในการรักษายอดของคนที่ว่ามีคะแนนเยอะๆอย่างนี้นะครับแต่ว่ายังไม่มีรายได้แต่พร้อมที่มีรายได้ตลอดนะครับสามารถรักษายอดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30 1หรือ1หรือวันที่1ถึงวันที่31นะครับไม่จำเป็นต้องก่อนวันที่15นะครับภายในเดือนนั้นได้นะครับในกรณีที่ว่าลืมรักษายอดเนี่ย PV นะครับจะลดลง 50%จะหายไปครึ่งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารักษายอด
250 PV ต่อเดือนนะครับตรงนี้นะครับคะแนนที่สะสมนะครับที่เกิดขึ้นจากองค์กรทีมงานที่ว่านักธุรกิจที่พร้อมทำทุกคนนะครับทั้งชั้นบนและชั้นล่างนะครับก็จะโยนกันไปเรื่อยๆโยนซ้ายโยนขวาจนเกิด PV ขึ้นไปนะครับในการทำธุรกิจถือว่าแผนการตลาดนะครับค่อนข้างที่จะเรียกว่าอะไรอย่างคนไม่พร้อมนะครับนะพอพร้อมเมื่อไหร่นะครับก็มาทำอีกฝั่งหนึ่งนะครับเมื่อมี PV นะครับในการจับคู่ไซเคิลนะครับ 1,500 PV อีกฝั่งนึง 2,210 PV นะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือได้ค่าจับคู่แล้วนะครับแต่ในกรณีที่ว่าเราแนะนำคนส่วนตัวมานะครับเราก็จะได้ค่าแนะนำนะครับอย่างในแผนการตลาดที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้นะครับว่าเรามีรายได้ทางไหนบ้างนะครับสรุปนะครับในการรักษายอดนะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะให้ได้ค่าคอมมิชชั่นเข้าปกตินะครับ2นะครับเพื่อรักษาคะแนนหรือ PV ที่เรามีอยู่นะครับไม่ให้หายไปนะครับเมื่อไหร่ที่ว่าเราพร้อมเราก็จะมีรายได้นะครับเข้ามานะครับวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ